คนเราถึงคราวเคราะห์อ่ะใจกลางกรุงเขาบอกจากที่คิดว่าแค่ไฟดูดแล้วสะบัดมือสะบัดไปโดนอะไรไปโดนตู้ไฟฟ้าตู้ไฟมันเป็นตู้ไฟสเตนเลสแล้วมันบาดเข้าไปนิ้วดิตอนแรกเขาตกใจกลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะทีมข่าวของเราคุณจุ้ยปฏิภาณลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุค่ะที่บริเวณป้ายรถประจำทางที่ปากซอยสุขุมวิท71ระหว่างซอยปรีดีพนมยงค์15ถึงซอย17ค่ะไปเจอคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นเลยนะโดยตู้ไฟฟ้าที่เกิดเหตุกทมได้มีการนำผ้าใบน่ะมาปิดล้อมเอาไว้แล้วและเพราะว่ามีการต่อสายไฟลงดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตนั่นเองค่ะสอบถามไปยังพนักงานทำความสะอาดนางสาวณัฐธิดาเนี่ยเขาก็เล่าว่าตกใจมากเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติแล้วป้ายนี้ไม่ค่อยจะมีผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเร่ร่อนมาอาศัยหลับนอนอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขหน่อยค่ะแต่หนูว่าเนี่ยเขาน่าเพิ่งจะต่อสายดินมาเพราะตอนแรกมันไม่มีเนี่ยเพราะว่าหนูทำงานทุกวันมันไม่มีตรงนี้ไงใช่น่าเขาน่าจะเพิ่งทำมั้งเมื่อเช้าหนูมาทำงานใช่ค่ะใช่ก็น่าจะทำน่าจะให้มันดีกว่านี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นโหว่เลยค่ะมันเป็นร่องเป็นแบบเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะมีคนใช้บริการเยอะไหมพี่ไม่เยอะนะคะป้ายนี้ไม่ค่อยเยอะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าทางกทมเนี่ยเขามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่าไม่มีไฟฟ้ารั่วแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะรับผิดชอบด้วยการออกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บรวมถึงค่าทำขวัญด้วยเบื้องต้นสั่งการให้ทุกพื้นที่ทุกเขตเนี่ยตรวจสอบบริเวณป้ายรถเมย์ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆพันกว่าแห่งเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันชำรุดก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงค่ะ